ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชกันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียรจันทรโนไทยท่านประชุมประธานกรรมการนะครับจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งแรกของปีโดยล่าสุดเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเขตภัยแล้งหรือว่าประกาศเขตให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้ว10อำเภอ62ตำบล659หมู่บ้านด้วยกันพื้นที่เกษตรเสียหาย 466,528 ไร่พื้นที่เหล่านั้นประกอบด้วยอำเภอโนนไทยอำเภอโนนแดงถามสะแกแสงด่านขุนทดอำเภอคงอำเภอบัวใหญ่อำเภอเทพารักษ์อำเภอบัวลายอำเภอพระทองคำและอำเภอแก้งสนามนางส่วนอ่างเก็บน้ำที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีอยู่9อ่างนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วขณะนี้มีน้ำปริมาณ111ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุอ่างที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคใน 5-6 อำเภอเพียงพอไปถึงช่วงเดือนเมษายนและจากการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าและรองผู้ว่านะครับพบว่าบางพื้นที่มีปัญหาอย่างเช่นอำเภอพระทองคำอำเภอโนนไทยอำเภอด่านขุนทดอำเภอขามสะแกแสงน้ำผิวดินนั้นไม่มีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แห้งแล้วก็แตกเจาะน้ำบาดาลไม่ได้นะครับมีลักษณะรสเค็มฉะนั้นก็เลยต้องใช้รถน้ำไปแจกในช่วงหน้าแล้งนี้ไปก่อนทีละหมู่บ้านนะครับทีละอำเภอจากนั้นจะนำปัญหามาแก้ไขปัญหาในระยะยาวในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปครับค่ะไปดูกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะพลตรีทรงวุฒิจิตรานนท์ค่ะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาระยะทาง81กิโลเมตรนะคะในลำน้ำแม่มอกนะคะในให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีผักตบชวารออยู่เต็มหน้าประตูระบายน้ำค่ะบริเวณต่อหม้อสะพานในลำน้ำนะคะทำให้กีดขวางทางน้ำจึงต้องมีการเร่งกำจัดออกไปค่ะเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้ดีขึ้นส่งไปถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรในฤดูแล้งนะคะรวมทั้งป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงฤดูฝนด้วยพร้อมกันนี้ค่ะพลตรีทรงวุฒิได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบหอถังนะคะสูงไฟหอถังสูงไฟเบอร์กลาสให้กับราษฎรในหมู่ที่9ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยนะคะจังหวัดสุโขทัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานค่ะทำให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะค่ะด้านจังหวัดนครสวรรค์เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่หมู่2ตำบลผู้นกยูงนะคะอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะต้องซื้อต้นข้าวโพดสดและกักตุนฟางแห้งอัดก้อนนะคะเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงวัวนมในช่วงของฤดูแล้งที่จะถึงเป็นจำนวนมากหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่สอเขารุนแรงแล้วก็มีแนวโน้มยาวนานต่อไปอีกหลายเดือนขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่บอกว่าในขณะนี้เกษตรกรที่เคยทำนาและปลูกข้าวโพดในพื้นที่ต่างก็ได้หยุดทำการเกษตรชั่วคราวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้แหล่งอาหารที่เคยหาได้ตามธรรมชาติหมดลงไปด้วยเบื้องต้นก็ต้องแก้ไขปัญหาโดยการหาซื้อฟางอัดก้อนจากพื้นที่อำเภอนอกรอบบริเวณนอกนะคะมากักตุนไว้จำนวนนับพันก้อนเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงวัวนมที่มีมากกว่า70ตัวในช่วงของฤดูแล้งก็ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีกเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจำใจทำเนื่องจากว่าหาหญ้าสดเลี้ยงวัวไม่ได้จริงๆนะคะครับส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งในตำบลปัทวีอำเภอมะขามที่ชาวบ้านมีการจัดสร้างฝายคันดินชั่วคราวในพื้นที่หมู่ที่9มีการขุดลอกพื้นที่แก้มลิงความกว้าง20คูณถึง70เซนติเมตรยาว214เมตรแล้วก็ลึก7เมตรนะครับเพื่อไว้ใช้ในการเก็บกักน้ำ 90,000 ล้านลูกบาศก์เมตรได้รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองทุ่งผีหมู่ที่6เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนั้นมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งซึ่งทางจันทบุรีเองเนี่ยนะครับได้มีการทำฝายไว้193ฝายซึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมี5อำเภอคืออำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ส่วนลุ่มแม่น้ำจันทบุรีนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ80ครับ